เรื่องนางมัลิกาได้ตำแหน่งพระอัครมเหสีพระนางมัลิกานี้เป็นทิดาของนายช่างทำดอกไม้ผู้เข็นใจวันหนึ่งถือขนมจากตลาดคิดว่าจะไปสวนดอกไม้แล้วจึงจะกินขนมเดินไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุเป็นบริวาร เสด็จเข้าไปแสวงหาอาหารสวนทางกันก็มีจิตเลื่อมใสได้ถวายขนมนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาการจะประทับนั่งพระอาณน,นทเถระจึงได้ปูผ้าถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่นั้น แล้วเสวยขนมล้างพระโอษฐ์แล้วได้ทรงทำความแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระเถระทูลถามว่าด้วยการถวายขนมนี้จะมีผลอะไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนวันนี้นี่แหละนางมาลิกานั้น ได้ถวายโภชนะแก่ตถาคตเป็นคนแรกวันนี้นี่แหละนางก็จักได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลวันนั้นนั่นแหละพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปราชัยในการรบต่อพระเจ้าอาชาตศัตรูที่กาสิกกคามทรงนี้กลับมาสู่พระนครเสด็จเข้าไปยังสวนดอกไม้ ทรงคอยหมู่ทหารกลับมานางมัลลิกานั้นได้ทำการปรนิบัติถวายเท้าเธอพระเจ้าประเสฐที่โกศลทรงพอพระทัยในข้อวัดปฏิบัติที่นางทำถวายจึงโปรดให้นำนางเข้าไปภายในพระบุรีทรงสถาปนานางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสี ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงพระดำริว่าเราให้อิสริยยศอย่างใหญ่แก่ทิดาของตระกูลที่เข็นใจผู้นี้ถ้ากระไรเราจะควรถามนางว่าใครเป็นที่รักของเจ้านางจะตอบว่าพระมหาราชเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่รักของหม่อมฉันแล้วจกถามเราอีกว่าเมื่อเป็นดังนั้นเราจะบอกแกนางว่าเจ้าคนเดียวเป็นที่รักของเราพระเจ้าประเสิที่โกศลได้ตรัสก,กับพระนางมัลิการาชเทวีว่าแน่มัลลิกาก็คนอื่นคือใครเล่าซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน ย่อมมีแก่เธอหรือหนอแหลพระนางมัลิกาเทวีนั้นเป็นบัณฑิตเป็นอุปัายิกาของพระพุทธเจ้าเป็นอุปัายิกาของพระสงฆ์มีปัญญามากเพราะฉะนั้นพระนางจึงทรงดำริอย่างนี้ว่าเราไม่พึงเห็นแก่นหน้าพระราชาต่อปัญหานี้พระนางมัลิกาเทวี ได้ทูลสนองว่าข้าแต่มหาราชเจ้าก็คนอื่นคือใครเล่าซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแกหม่อมชั้นแลก็คนอื่นคือใครเล่าซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมมีแก่พระองค์หรือฉไฉนแนมริกาคนอื่นใครๆซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแม้แก่ฉัน ครั้งนั้นแหลพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมอมฉันได้อยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกับด้วยพระนางมาริการาชเทวีได้พูดกับพระนางมาริการาชเทวีว่าแน่มาริกาก็คนอื่นคือใครเล่าซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมมีอยู่หรือหนอแหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้นหมอมฉันพูดอย่างนี้แล้วพระนางมาริการาชเทวีได้ทูลสนองหมอมฉันว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็คนอื่นคือใครเล่าซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแก่หมอมฉันแลก็คนอื่นใครๆซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมมีอยู่แก่พระองค์หรือฉไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้นพระนางมาริกาทูลสนองอย่างนี้แล้วหม่อมฉันได้พูดกับพระนางมาริการาชเทวีว่าแน่มาริกาคนอื่นใครๆซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแก่ฉันแลครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่า บุคลคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิศทั้งหมดไม่ได้พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนที่ไหนเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นเรื่อง นางมาลิกาได้ตำแหน่งพระอัครมเหสีจบ